ระดับจังหวัดจะขออนุญาตว่าเดี๋ยวเราจะอภิปรายตอนท้ายทีเดียวแล้วเราก็จะได้ปิดเราจะเหลือเวลาให้ทุกท่านได้แบกที่ฮอลล์ฮอลแปดซึ่งไม่ใช่งานเรานะคะก็ถัดไปจะเป็นเรื่องของระบบการจัดการอันนี้เนี่ยว่าโดยตรงทางสายการดูแลผู้ป่วยเราส่งต่อข้อมูลเป็นยังไงเราประเมินผลเราที่แปดเป็นยังไงซึ่งโรงพยาบาลที่ท่านนครศรีธรรมราชเนี่ยมีระบบการจัดการที่เชื่อมโยงเครือข่ายและแต่ระบบระดับสมองกระตุ้นคือจะเป็นที่ย่ำปูให้กับเด็กปูกับย่ำปูนะคะมีระบบส่งต่อที่ชัดเจนที่จะไปเป็นตัวอย่างให้ดูแล้วก็บวกกับเมื่อกี้ที่ท่านในท่านได้ประกาศได้พูดไว้ด้วยว่าถ้าตอนน้ำท่วมวิทยาใช้ประโยชน์ตรงนี้ไหมข้อมูลถ่ายเทผลเลยไหมได้ใช้ระบบตรงนี้ช่วยอะไรชาวบ้านไหมหรือเก็บคลองอพยพหนีน้ำเหมือนกันไม่ได้ทำอะไรเลยเดี๋ยวเราลองฟังดูนะคะว่าจะประสบการณ์การจัดการระบบตรงนี้เนี่ยของโรงพยาบาลท่านนครศรีธรรมราชเป็นโรงพยาบาลในระดับโรงพยาบาลสูงเนี่ยใช้ประโยชน์จากข้อมูลเรื่องการจัดการเชิญท่านอาจารย์สุรชัยค่ะขอบคุณค่ะครับก็สวัสดีนะครับก็รู้สึกสมาชิกเรายังคับข้างนะครับนะก็ผมคิดว่าวันนี้เนี่ยเป็นโอกาสดีนะครับต้องขอขอบคุณนะครับทางคณะผู้จัดงานนะครับที่ได้เชิญทางพระนครศรีอยุธยานะครับมาเล่าให้ฟังซึ่งผมคิดว่าวันนี้เนี่ยท่านที่ฟังตั้งแต่ต้นเนี่ยจะได้เห็นรูปแบบการจัดการซึ่งมีความหลากหลายนะครับทั้งในเรื่องของพื้นที่แล้วก็ในเรื่องของระดับสถานบริการนะครับระดับทางอาจารย์เกษตรมาพูดของระดับรพสตนะครับอาจารย์จำเนียนมาพูดของระดับของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอนะครับผมก็จะมาเล่าในส่วนของภาพของจังหวัดนะครับซึ่งในฐานะเนี่ยเราเป็นโรงพยาบาลศูนย์นะครับของจังหวัดนะครับเราก็ยังดูแลภาพอำเภอและเราก็ยังดูแลภาพตำบลด้วยนะครับก็จะแสดงความเชื่อมโยงนะครับเพราะสิ่งที่จะพูดต่อไปนี้เนี่ยเป็นแอปพลิเคชันที่จะโชว์นำเสนอว่าเราได้นำเอาข้อมูลสารสนเทศที่เราเก็บมาในแต่ละช่วงเวลาเนี่ยเอาไปพัฒนาในเรื่องการจัดบริการสาธารณสุขนะครับในเขตอำเภอพระนครศรีอยุธยาได้อย่างไรนะครับแล้วก็จริงๆในช่วงท้ายนะครับผมได้รับการติดต่อจากผู้จัดว่าอยากให้นำเรื่องการจัดการในเรื่องของมหาวิทยาลัยนะครับมาเล่าให้ฟังด้วยก็จะมีในช่วงท้ายด้วยนะครับก็คิดว่าเดี๋ยวเราติดตามกันไปผมใช้ระยะเวลาสั้นๆประมาณสัก20นาทีนะครับตรงนี้ว่าเราจะมีดำเนินการอย่างไรบ้างนะครับอันนี้เนี่ยขึ้นต้นว่าศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองนะครับหลายท่านก็คงจะพอทราบนะครับว่าพระนครศรีอยุธยาเรานะครับเข้าสู่โครงการอยุธยาตั้งแต่ปี2532นะครับเราเป็นต้นแบบของระบบ UC ของระดับประเทศนะครับอาจารย์สงวนนะครับก็ได้เอารูปแบบของพระนครศรีอยุธยาไปพัฒนานะครับผ่านรัฐบาลของท่านทักษิณนะครับไปสู่โครงการ UC ในปี2544นะครับอันนี้ก็จะเป็นภาพศูนย์แพทย์ต่างๆที่อยู่ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาซึ่งปัจจุบันก็ยังฟังก์ชันแล้วก็พัฒนางานต่อเนื่องไปเรื่อยๆนะครับโครงการอยุธยาเนี่ยเราเริ่มตั้งแต่ปีประมาณ2531นะครับซึ่งตอนนั้นเนี่ยได้เข้าสู่การมองว่าการพัฒนาสุขภาพเขตเมืองจะต้องดำเนินการอย่างไรนะครับก่อให้เกิดศูนย์แพทย์ชุมชนขึ้นมาในพื้นที่ต่างๆของเกาะเมืองพระนครศรีอยุธยานะครับถ้าท่านได้ฟังข่าวน้ำท่วมคงจะได้ยินคำว่าเกาะเมืองนะครับบ่อยมากเลยผมจะมีภาพให้ดูว่าทำไมถึงเรียกว่าเกาะเมืองในช่วงท้ายนะครับอันนี้เป็นภาพเกาะเมืองให้ดูแต่ต้นเลยนะครับอันนี้คือพระนครตัวเกาะพระนครศรีอยุธยาจะถูกล้อมรอบด้วยแม่น้ำสามสายนะครับทางด้านใต้ก็คือแม่น้ำเจ้าพระยานะครับทางด้านทิศตะวันตกคือแม่น้ำป่าสักและทางด้านเหนือก็จะมีแม่น้ำลพบุรีนะครับเพราะฉะนั้นเราถูกล้อมรอบด้วยแม่น้ำสามสายนะครับซึ่งเป็นชัยภูมิที่เหมาะแก่การตั้งเมืองหลวงมากนะครับทำให้เราอยู่รอดปลอดภัยมา417ปีนะครับมีพระมหากษัตริย์33พระองค์จนกระทั่งเราแตกไปเมื่อปี2310นะครับประมาณ200กว่าปีนะครับไม่นับปีที่แล้วที่เราแตกตอนน้ำท่วมนะครับไม่เกี่ยวกันนะครับอันนี้เป็นภาพที่เราเก็บข้อมูลอย่างต่อเนื่องนะครับสิ่งที่ผมพูดวันนี้คงไม่ได้เล่าในเรื่องของระบบว่าเรามีฮาร์ดแวร์ซอฟต์แวร์พีโฟแวร์อะไรอย่างไรนะครับเราข้อมูลมาดูเลยว่าจัดการข้อมูลแล้วเป็นอย่างไรนะครับจะเห็นว่าถ้าเราเก็บข้อมูลย้อนหลังเนี่ยประมาณสักตั้งแต่ปีเกือบ20ปีขึ้นมาผู้มารับบริการนะครับมาที่โรงพยาบาลศูนย์สูงขึ้นไปที่โรงพยาบาลชุมชนคงที่และมีแนวโน้มลดลงไปที่ศูนย์แพทย์ชุมชนสูงขึ้นและมีแนวโน้มคงที่ไปที่สถานีระบายเพิ่มขึ้นเล็กน้อย
ันนี้เป็นภาพสะท้อนตั้งแต่ปี2544จะเห็นว่าโครงการ UC ประกาศตูมเข้ามาเนี่ยทุกแห่งเป็นแบบนี้เกือบหมดนะครับประชาชนเนี่ย accessibility เข้าสูงขึ้นไปที่โรงพยาบาลศูนย์โรงพยาบาลทั่วไปนะครับเพราะฉะนั้นถ้าปล่อยให้เหตุการณ์แบบนี้ต่อไปเรื่อยๆก็จะเกิดโรงพยาบาลแตกนะครับโรงพยาบาลศูนย์โรงพยาบาลทั่วไปก็จะรับไม่ไหวนะครับอย่างที่อาจารย์วิเคราะห์แล้วว่าภาระงานนั้นล้นมือเจ้าหน้าที่ลดลงนะครับก่อให้เกิดปัญหาต่างๆตามมามากมายนะครับอันนี้ถ้าเราวิเคราะห์เชิงลึกนะครับว่าคนไข้ที่มาที่โรงพยาบาลใหญ่คือโรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยานั้นมาจากที่ไหนบ้างนะครับก็จะเห็นว่านะครับก็จะมาจากทั้งในเขตที่เรียกว่านอกเขตเทศบาลแล้วก็ในเขตเทศบาลนะครับซึ่งตรงนี้เห็นว่าส่วนใหญ่เนี่ยก็จะมีประชากรอยู่ในเขตเทศบาลส่วนหนึ่งเราก็ต้องสะท้อนกลับไปว่าศูนย์แพทย์ชุมชนที่เราพัฒนามาอย่างต่อเนื่องนั้นเนี่ยได้ช่วยแบ่งเบาภาระไปได้อย่างไรพอเราลงไปดูข้อมูลเชิงลึกในรายอำเภอนะครับอันนี้เป็นข้อมูลผู้ป่วย OPD case ที่มาที่โรงพยาบาลเรานะครับที่มาหนาแน่ที่สุดก็คือมาจากอำเภอพระนครศรีอยุธยานะครับถัดไปก็จะมาจากอำเภอรอบนอกไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นก็จะสะท้อนการมาใช้บริการของสถานบริการในพื้นที่นั้นๆ นะครับอันนี้ก็ถ้ามองในภาพของตำบลในเขตอำเภอพระนครศรีอยุธยาก็จะเห็นว่าบริเวณเหล่านี้นะครับก็จะมีความหนาแน่นของประชากรที่มาใช้บริการที่พระนครศรีอยุธยานั้นเยอะขึ้นเพราะฉะนั้นในเฟสแรกถ้าเราจะเพิ่มศักยภาพพัฒนาศูนย์แพทย์ชุมชนตรงไหนหรือจะเพิ่มเติมนะครับเราก็น่าจะมองเข้าไปในจุดที่มีประชาชนมาใช้บริการที่โรงพยาบาลหนาแน่นนะครับอันนี้ก็นำไปสู่นะครับในเฟสปี2550ที่เราพัฒนาเพิ่มศูนย์แพทย์1แห่งนะครับก็คือที่บริเวณตำบลไผ่ลิงนะครับก็คือไปสู่การพัฒนาเป็นศูนย์แพทย์วัดพญาในปัจจุบันนะครับเดี๋ยวจะโชว์ตัวได้ก็ถือว่ามีประชาชนมาใช้บริการเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจนนะครับสิ่งเหล่านี้นะครับเป็นนโยบายนะครับระดับต้องบอกว่าเป็นระดับประเทศไปแล้วนะครับในประมาณเมื่อปีปลายปี50ได้มีการพูดคุยกันว่าจะพัฒนาเรื่อง Primary Care เขตเมืองก็มองไปที่พระนครศรีอยุธยาเป็นโมเดลนะครับแล้วก็มีประมาณ10จังหวัดที่เข้าสู่โครงการนี้มีชื่อว่าโครงการบริการประทับใจไร้ความแออัดพัฒนาเครือข่ายนะครับจุดที่เป็นจุดหลักก็จะมีพระนครศรีอยุธยาจังหวัดนครราชสีมาจังหวัดแพร่นะครับอันนี้จะเป็นเซ็นเตอร์นครศรีธรรมราชด้วยจะมีในหลายที่นะครับวัตถุประสงค์นะครับเพื่อพัฒนา PCU ให้เป็น Excellent PCU นะครับเรามีกรอบแนวคิดนะครับตั้งใจจะพัฒนาสถานบริการตั้งแต่โครงสร้างบุคลากรนะครับความน่าเชื่อถือต่างๆให้คนนั้นไปใช้บริการในลักษณะที่เรียกว่าใกล้บ้านใกล้ใจนะครับเราได้แบ่งทีมงานการพัฒนาออกมาเป็นทั้งหมด6ทีมนะครับทีมที่เป็นหัวใจสำคัญที่สุดก็คือทีมที่1คือทีมวิเคราะห์ประเมินผลนะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยก็จะมีท่านรองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์นะครับแล้วก็ผมในฐานะตอนนั้นเนี่ยเป็นหัวหน้ากลุ่มงานพ.ร.ส.นะครับก็ทำหน้าที่เป็นเลขานุการของทีมวิเคราะห์ข้อมูลนะครับทีมที่2คือทีมพัฒนา Primary Care เราก็จะลงไปดู Primary Care เขตเมืองทุกจุดนะครับจนถึงสถานีอนามัยทีมที่3คือพัฒนาความเชื่อมโยงมาสู่โรงพยาบาลศูนย์พระนครศรีอยุธยาคือที่ OPD นะครับทีมที่4คือพัฒนาระบบการส่งต่อเรามีการจัดตั้งศูนย์ส่งต่อตั้งแต่1ตุลาคม2549ปัจจุบันก็ทำการอยู่นะครับก็พัฒนาเรื่องการส่งต่อให้เป็นรูปธรรมในระดับจังหวัดทีมที่5คือพัฒนาเรื่องงานประชาสัมพันธ์แล้วก็ทีมที่6พัฒนาในเรื่องของระบบสารสนเทศเพราะฉะนั้นเห็นว่าเรื่องการพัฒนาระบบ IT นั้นเนี่ยเป็นหัวใจสำคัญจริงๆที่คิดว่าเป็นทีมหลักที่เราวางเข้ามาในการเชื่อมต่อข้อมูลทั้งระบบนะครับเราพัฒนาตั้งแต่ความเชื่อมโยงในส่วนของ Primary Care นะครับจะเห็นว่า Primary Care ของเรานั้นเนี่ยจุดเน้นเนี่ยประชาชนเนี่ยให้ความมั่นใจเข้ามาใช้บริการอยู่แล้วแต่ตัวเลขค่อนข้างนิ่งแล้วก็คงที่จะทำอย่างไรให้คนมาใช้บริการมากกว่านี้นี่เป็นความท้าทายนะครับประชาชนในพื้นที่มีความเข้าใจแค่ไหนนะครับหน่วยบริการที่จะมีความเชื่อมต่อก็คือศูนย์ส่งต่อจะทำหน้าที่ฟังก์ชันตรงนี้อย่างไรนะครับเราพัฒนาระบบสนับสนุนก็คือระบบการรายงานผลแลบผ่านระบบ LIS นะครับ2ปีผ่านไปนะครับเราสามารถอ่านผลแลบได้ผ่านระบบของอินเทอร์เน็ตนะครับไปที่ศูนย์แพทย์ชุมชนต่างๆอันนี้สร้างความสะดวกมากปัจจุบันกระจายไปถึงโรงพยาบาลชุมชนแล้วนะครับส่งแลบมาที่เราเปิดดูผลแลบ
ที่โรงพยาบาลอำเภอได้เลยนะครับอันนี้นะครับปัจจุบันนี้วางเข้าระบบไปแล้วในเรื่องของ LIS นะครับเราเน้นในเรื่องของความมีส่วนร่วมของชุมชนนะครับจะเห็นว่าเราตั้งทีมงานประชาสัมพันธ์นะครับจัดทำในเรื่องของมีการจัดลูกทุ่งสุขภาพส่งข้อมูลผ่านขอกระจายข่าวต่างๆอันนี้เป็นข้อมูลที่สำคัญเลยแล้วก็กระจายไปยังจุดต่างๆนะครับผลการดำเนินงานในระยะที่1 นะครับเฟสของโครงการได้ประมาณ3ปีนะครับจะเห็นว่าผู้มารับบริการนะครับที่โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยานะครับเมื่อเปรียบเทียบกับในส่วนของศูนย์แพทย์ชุมชนจะเห็นว่าศูนย์เวชปฏิบัติครอบครัวเนี่ยมีผู้ไปส่วนแม่ต้องบอกว่าเป็น primary care หลักที่เป็นแม่ขายนะครับมีผู้ไปรับบริการสูงขึ้นอย่างชัดเจนนะครับเมื่อเปรียบเทียบกับช่วงระยะเวลาเดียวกันนะครับอันนี้เป็นตัวเลขที่โชว์ว่าคนไปรับบริการที่ศูนย์เวชปฏิบัติครอบครัวที่เป็น PCU แม่ขายของเรานั้นสูงขึ้นต้องบอกว่าเกิน 100% นะครับอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของศูนย์แพทย์วัดพระยาศนะครับซึ่งเป็นศูนย์หลักอีก1ศูนย์นะครับผู้ไปรับบริการก็สูงขึ้นเช่นเดียวกันสูงขึ้นกว่าเดิมถึง 60% ขณะที่ข้อมูลในโรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยาตัวเลขเราเนี่ยไม่เพิ่มขึ้นแล้วก็มีแนวโน้มลดลงนะครับโรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยาเราดีทีวันละประมาณแค่ 1,200 แต่ถ้าไปเปรียบเทียบกับโรงพยาบาลศูนย์ขนาดเดียวกันทั่วประเทศนะครับถ้าอยู่ในพื้นที่ขนาดนี้ประชากรขนาดนี้เนี่ยจะมี OPD เกือบ 2,000 คนจะเห็นว่าประชากรเนี่ยไปใช้บริการที่ Primary Care เขตเมืองเนี่ยวันละนะครับไม่ต่ำกว่า600ถึง800คนนะครับในปัจจุบันก็ยังสามารถคงสภาพตรงนี้ได้นะครับอีกหนึ่งเรื่องนะครับที่เราพัฒนาขึ้นมาก็คือในเรื่องของการพัฒนาระบบส่งต่อตัวนี้มีความสำคัญนะครับเพราะว่าเรามีการจัดตั้งศูนย์ส่งต่อเพราะฉะนั้นเราจะเพิ่มศักยภาพ Primary Care ถ้า Primary Care สามารถกันคัดกรองคนไข้ที่มีความหนักได้เนี่ยก็จะส่งต่อผ่านศูนย์ส่งต่อเข้ามาพร้อมกับ Specialist ในโรงพยาบาลแล้วก็จะสามารถลดอัตราการ Walk in ของผู้ป่วยที่เดินตรงเข้ามาที่โรงพยาบาลเราได้นะครับปัจจุบันนี้ผู้ป่วยที่ Walk in มาที่โรงพยาบาลเราลดลงไปมาก OPD โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยาส่วนใหญ่จะเป็นคนไข้นัดเกือบทั้งหมดนะครับนอกจากนั้นนะครับเรายังมีฟังก์ชันในเรื่องของการส่งผู้ป่วยกลับไปยังนะครับPCU เครือข่ายแล้วก็โรงพยาบาลชุมชนจะเห็นว่าส่วนแพทย์เนี่ยสามารถรับผู้ป่วยโรคเรื้อรังนะครับกลับไปรักษาได้ถึง 61.24% นะครับในส่วนของการส่งผู้ป่วยสเต็ปดาวความหมายคือส่งคนไข้เรื้อรังที่สเตเบิลแล้วกลับไปยัง PCU เครือข่ายจะเห็นว่าแม่ข่ายของเราก็คือศูนย์เวชปฏิบัติครอบครัวสามารถรับผู้ป่วยกลับไปได้ค่อนข้างมากนะครับเพราะฉะนั้นกลุ่มคนไข้โรคเรื้อรังเนี่ยจะถูกส่งกลับไปรักษาที่ Primary Care เขตเมืองนะครับรวมทั้งโรงพยาบาลชุมชนเนี่ยได้ค่อนข้างมากเพราะฉะนั้นเคสที่เหลือกับเราส่วนใหญ่จะเป็นเคสค่อนข้างที่คอมพลีเคทแล้วก็เคสหนักเท่านั้นนะครับในเรื่องความพึงพอใจภาพที่สะท้อนเห็นว่าประชาชนที่ไปใช้บริการนะครับที่ Primary Care เขตเมืองส่วนใหญ่มีความพึงพอใจหลังโครงการสูงกว่าก่อนโครงการเกือบทั้งหมดแต่ที่เราภาคภูมิใจก็คือมีความพึงพอใจเกิน 80% เกือบทั้งหมดนะครับขณะที่ตัวโรงพยาบาลศูนย์โรงพยาบาลทั่วไปนั้นเราก็สามารถพัฒนาให้ลดความแออัดนะครับแต่เราก็ยังมีข้อจำกัดในเรื่องของคนไข้นัดเข้ามาเยอะนะครับเพราะฉะนั้นคะแนนความพึงพอใจในโรงพยาบาลเราก็ยังจะน้อยกว่าทาง Primary Care เขตเมืองนะครับสิ่งที่เราทำมาตลอด2ปีที่ผ่านมานะครับนำไปสู่สิ่งเหล่านี้ที่เรามองว่าเราได้มีการตั้ง PCU แม่ข่าย2แห่งก็คือศูนย์เวชปฏิบัติครอบครัวแล้วก็ศูนย์แพทย์วัดพญาเมื่อเรามาดูความเป็นไปได้นะครับสิ่งเหล่านี้เนี่ยเราจึงนำไปพัฒนาในเรื่องของระบบบริหารจัดการนะครับซึ่งคิดว่าการปล่อยให้พื้นที่บริหารจัดการเองนั้นเนี่ยน่าจะพัฒนาศักยภาพทั้งระบบไปได้ก็เลยมีนโยบายในระดับจังหวัดให้มีการบริหารจัดการแยกหน่วยบริการปฐมภูมินะครับในเขตอำเภอพระนครศรีอยุธยาออกเป็น2หน่วยบริการหลักนะครับซึ่งแต่ก่อนนั้นเนี่ยรวมศูนย์นะครับบริหารผ่านคปสอแต่ปัจจุบันเนี่ยแบ่งออกเป็น2ทับทับที่1ก็คือทับศูนย์เวชปฏิบัติครอบครัวนะครับทับที่2ก็คือทับศูนย์แพทย์วัดพระยาครับอันนี้เป็นภาพการแบ่งพื้นที่อำเภอนะครับอำเภอพระนครศรีอยุธยาเราแบ่งออกเป็น2ฝากนะครับฝากตะวันออกก็คือทับของศูนย์แพทย์วัดพระยาคนที่บริหารงานตรงนี้เนี่ยประธานใหญ่ก็คือท่านสาธารณสุขอำเภอส่วนทับอีกหนึ่งทับที่เป็นทับหลัก
นะครับอยู่ฝั่งตะวันตกผู้บริหารงานหลักก็คือหัวหน้ากลุ่มภารกิจปฐมภูมิของโรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยานะครับซึ่ง2คัพนี้ก็ยังร่วมแรงร่วมใจช่วยเหลือกันตลอดนะครับและรวมทั้งโรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยาเราก็ถือว่าเป็นที่ใหญ่ที่จะดูแลทั้ง2คัพนะครับตอนนี้เนี่ยเข้าสู่โครงการปีที่3แล้วนะครับเรื่องการบริหารแยกคัพก็เพิ่มประสิทธิภาพในเรื่องการบริหารจัดการได้นะครับอันนี้เป็นภาพสรุปในเรื่องของ utilization rate ถ้าเราดูเทรนด์นะครับก็จะเห็นว่าประชาชนในคัพไปใช้บริการในศูนย์แพทย์เนี่ยสถานีอนามัยหรือปัจจุบันเป็นรปสตมีแนวโน้มสูงขึ้นขณะที่คนมาที่โรงพยาบาลพระพาสุยาเนี่ยมีแนวโน้มลดลงนะครับก็จะมาเฉพาะในกลุ่มที่คนไข้นัดเท่านั้นนะครับอันนี้คือจะเป็นตัวเลขที่โชว์ว่าเป็นไปในแนวทางเดียวกันนะครับว่าประชาชนส่วนใหญ่เนี่ยถูกใจชอบใจที่จะไปที่ศูนย์แพทย์จะไปที่รปสตเขตเมืองนะครับเป็นด่านแรกก่อนที่จะข้ามมาที่โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยานะครับอันนี้เป็นภาพที่น่าสนใจว่าศูนย์แพทย์รปสตของเรานะครับที่ได้ตรวจโดยแพทย์ 100% นะครับเพราะว่าเรามีแพทย์ที่อยู่ในกลุ่มภารกิจปฐมภูมินั้นจำกัดเราได้มีการเทรนนิ่งพยาบาล NP นะครับเพื่อจะปฏิบัติขึ้นมาแล้วเป็นหลักในการตรวจโดยแพทย์เป็นคอนซัลแทนต์ไปเยี่ยมเป็นบางวันเท่านั้นนะครับก็จะเห็นว่านโยบายตรงนี้เนี่ยยืนยันมาตั้งแต่อดีตท่านผู้อำนวยการนะครับจนปัจจุบันเราก็ยังยืนยันนโยบายนี้อยู่นะครับแต่ว่าปัจจุบันเราก็มีแพทย์เพิ่มขึ้นที่จะเป็นที่ปรึกษาในแต่ละศูนย์แพทย์แล้วก็รปสต.นะครับภาพนี้คงจะเป็นภาพสรุปโดยรวมก็เห็นว่าผู้ไปรับบริการนั้นเนี่ยไปที่ศูนย์แพทย์สถานีอนามัยนั้นมีแนวโน้มสูงขึ้นขณะที่มาที่โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยานั้นมีแนวโน้มคงที่แต่ก็ไม่ได้ลดลงชัดเจนนะครับเพราะว่าประชาชนนั้นเพิ่มขึ้นนะครับการเข้าถึงบริการนั้นง่ายขึ้นนะครับส่วนเครือข่ายในเรื่องของดูแลสุขภาพนั้นเราได้รับความร่วมมือจากทั้งในส่วนขององค์กรส่วนท้องถิ่นนะครับทั้งในส่วนของเทศบาลแล้วก็อบจ.นะครับความมีส่วนร่วมของชุมชนต่างๆในเรื่องของกองทุนตำบลเนี่ยก็สามารถพัฒนาขึ้นมาได้เป็นลำดับนะครับความพึงพอใจนะครับเกิน 80% เฉลี่ยทั้งหมดนะครับแล้วก็อัตราการไปใช้บริการในหน่วยบริการปฐมภูมินั้นมากกว่า 0.88 นะครับปัจจุบันก็เข้าใกล้ 100% นะครับเพราะฉะนั้นโดยสรุปจะเห็นว่าเราก็พัฒนาในทุกโมเดลนะครับตั้งแต่ในเรื่องของการพัฒนาไพรมารีแคร์นะครับจัดตั้งเรฟเฟอรัลเซ็นเตอร์นะครับจัดตั้งศูนย์ประสานนะครับพัฒนาเรื่องระบบข้อมูล Data Center และสิ่งที่จะทำต่อไปนะครับเรากำลังจะทำให้ข้อมูลผู้ป่วยเนี่ยเป็น Data Setting Center ระดับจังหวัดเพราะอย่างผู้ป่วยโรคเรื้อรังเนี่ยจะเห็นว่าถ้าเผื่อมีการซับซ้อนของข้อมูลเนี่ยจะทำให้การดูแลนั้นเนี่ยมีตัวเลขที่ซับซ้อนกันนะครับว่าสิ่งเหล่านี้ก็อยู่ในแผนงานของการพัฒนาเป็น Data Center ของระดับจังหวัดต่อไปนะครับสิ่งที่จะโชว์สั้นๆตรงนี้คือต้องเรียนว่าเราเอาข้อมูลจากที่เราเก็บข้อมูลจากที่เราวิเคราะห์นำไปสู่พัฒนาการบริหารจัดการของ Primary Care เขตเมืองจนไปสู่การบริหารจัดการแยกคัพนะครับซึ่งปัจจุบันนั้นเราก็ดำเนินการตรงนี้อย่างต่อเนื่องและคิดว่าปัจจุบันเราก็พัฒนาเรื่องของTraining Center ด้วยเราก็เอาข้อมูลจากผู้ป่วยปัจจุบันเราเป็นศูนย์การเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ครอบครัวของเขตหนึ่งนะครับฝึกเทรนนิ่งในเรื่องของ In-Service Training มี Resident อยู่กับเรา2คนนะครับซึ่งคิดว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยก็จะเป็นการเสริมกันให้พัฒนางาน Primary Care ให้เป็นรูปธรรมต่อไปนะครับอันนี้เป็นพาร์ทที่1ที่เตรียมเอาไว้ก่อนน้ำท่วมที่ได้รับการเชิญมานะครับจนกระทั่งเราเข้าสู่เหตุการณ์วิกฤตนะครับหลายท่านฟังข่าวก็คงจะทราบนะครับว่าน้ำท่วมโรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยานะครับวันที่8ตุลานะครับ2554นะครับเวลา 23.30 นนะครับเดี๋ยวผมจะสรุปเหตุการณ์ให้ฟังนะครับแล้วก็แบ็คกลับมาที่ระบบของสารสนเทศมาช่วยเหลือการดูแลประชาชนได้อย่างไรนะครับอันนี้เป็นภาพนะครับมันสวยงามนะครับก็น้ำปีนี้เนี่ยสูงกว่า 2,538 ถึง 1 เมตร 50 เซนนะครับสูงมากนะครับมีท่านไหนมาจากวิทยาไหมครับไม่นับทีมผม3ท่านนะครับอันนี้นะครับที่เห็นหลังคาไหวๆที่เป็นรถยนต์ที่จมน้ำนะครับเอาออกไม่ทันนะครับน้ำเข้ามาเร็วมากเวลา5ทุ่มครึ่งนะครับพอเที่ยงคืนปุ๊บน้ำเต็มโรงพยาบาลนะครับ
ันนี้จะดูภาพใหญ่นะครับที่บอกว่าเราเป็นเกาะเมืองอยู่ตรงนี้นะครับเราโดนแม่น้ำสามสายล้อมรอบนะครับแม่น้ำเจ้าพระยาแม่น้ำลพบุรีแม่น้ำป่าสักนะครับเพราะฉะนั้นเราหลบไปทางไหนก็เจอน้ำหมดนะครับถ้าเป็นสมัยก่อนนะครับพวกเราดีใจนะครับพอน้ำมาพม่ากลับหมดนะครับทุกปีพม่ากลับหมดเลยนะครับไม่เหลือเลยแม้แต่คนไทยนี่แหละนะครับรอจนน้ำลงนะครับก็ออกมาทำอาหารกินกันใหม่ได้นะครับสบายใจนะครับอันนี้เป็นภาพจำลองไม่ใช่เป็นภาพจริงนะครับอันนี้เป็นบริเวณส่วนใต้ของเกาะเมืองระดับน้ำสูงกว่าถนนอู่ทองนะครับเป็นเมตรนะครับอันนี้คือสายแม่น้ำป่าสักที่มาบรรจบกับแม่น้ำเจ้าพระยาที่คือวัดพนันเชิงนะครับจะมีอยู่สองวัดที่น้ำไม่ท่วมก็คือวัดพนันเชิงแล้วก็วัดพุทธไทยสวรรค์เท่านั้นนะครับที่เหลือไม่มีที่นอนในเกาะเมืองพระนครศรีอยุธยาเลยครับอันนี้เป็นภาพบรรยากาศนะครับจะเห็นว่าวันแรกที่น้ำเข้าสู่เกาะเมืองนั่นคือวันที่6ตุลานะครับพอวันที่8ตุลานั้นน้ำเต็มหมดเลยรวมทั้งโรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยาด้วยโรงพยาบาลมีการเตรียมการเราต้องพรีเซิร์ฟระบบสารสนเทศระบบข้อมูลเอาไว้นะครับเพราะเรามองแล้วว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยมีความสำคัญถ้าเกิดเหตุการณ์ที่มีความรุนแรงนะครับเรามีการย้ายผู้ป่วยหนักขึ้นชั้น2หมดเอาผู้ป่วยที่ใส่ endotracheal tube นะครับรีเฟอร์ออกไปได้กว่า30รายนะครับเรามีการอันนี้ไม่ใช่หอโรงพยาบาลนะครับเป็นหอของสพช.นะครับมาช่วยเรานะครับย้ายคนไข้ออกจากโรงพยาบาลในวันที่8นะครับวิ่งเข้ากรุงเทพตลอดนะครับตอนนั้นทั้งกระทรวงมาช่วยพระนครศรีอยุธยานะครับอันนี้เป็นสภาพที่น้ำท่วมโรงพยาบาลแล้วนะครับกำแพงแตกนะครับทำให้น้ำไหลเข้าสู่โรงพยาบาลอย่างรวดเร็วนะครับท่วมจนกระทั่งโรงพยาบาลเราไม่มีชั้น1นะครับชั้น1เนี่ยสูงประมาณ1เมตรนะครับพอเข้าสู่โรงพยาบาลนั่งเรือเข้ามาปุ๊บก็เข้าสู่ชั้น2ทันทีนะครับก็ดูสภาพกันว่าจากทุรกทุเลขนาดไหนนะครับระบบสาธารณูปโภคถูกตัดขาดทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นไฟฟ้าน้ำประปาที่เราพรีเซิร์ฟไว้ก็ใช้ได้ประมาณสัก3วันนะครับสิ่งที่เรามองระดับนั้นคือ1ดูแลผู้ป่วย2ดูแลประชาเจ้าหน้าที่บุคลากรนะครับแล้วก็ดูแลสาธารณูปโภคพื้นฐานและที่สำคัญคือระบบสารสนเทศที่เราเตรียมการพรีเซิร์ฟเอาไว้นะครับจะวกกลับมาช่วยเราได้อย่างไรนะครับเราเคลื่อนย้ายผู้ป่วยทั้งโรงพยาบาลเรา522เตียงนะครับเราส่งคนไข้ออกไปแล้วเนี่ยณวันที่น้ำเข้าโรงพยาบาลเหลือแค่ประมาณ375คนนะครับเราสามารถเคลื่อนย้ายผู้ป่วยทั้งหมดนะครับออกได้ภายใน2วันนะครับ1วันกับ6ชั่วโมงอันนี้ถือว่าเป็นความภาคภูมิใจของเรานะครับถึงแม้ว่าเราจะเจอวิกฤตแต่ด้วยความช่วยเหลือกันทั้งส่วนราชการส่วนท้องถิ่นโดยเฉพาะกระทรวงสาธารณสุขมาช่วยกันหมดนะครับทำให้เราเคลื่อนย้ายผู้ป่วยออกไปได้ภายใน1วันครึ่งนะครับถัดจากนั้นนะครับอันนี้เป็นภาพการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยค่อนข้างทุรักทุเลขึ้นรถทหารหมดเลยนะครับมันไม่ลงมาปุ๊บเนี่ยชั้น2ลงมาก็เจอน้ำแล้วนะครับเพราะฉะนั้นไม่มีพื้นที่ที่เราเหยียบนะครับก็จะลงน้ำไปต้องนั่งเรือออกไปแล้วก็ไปขึ้นรถทหารนะครับและหลังจากนั้นเนี่ยจะต้องฝ่าความชุลมุนวุ่นวายของเกาะเมืองเดินทางไม่ต่ำกว่า1เคสเนี่ยขึ้นรถทหารไปกว่าจะไปถึงจุดพักพิงได้บางรายอาจจะ4ชั่วโมงบางรายอาจจะ6ชั่วโมงนะครับแต่ก็ได้รับความช่วยเหลือจากอย่างดียิ่งนะครับจากพวกเราชาวสาธารณสุขทั้งหมดนะครับอันนี้เป็นข้อมูลที่เราส่งคนไข้ออกไปเราตามดูทั้งหมดนะครับผู้ป่วยเรา300กว่ารายไปที่ไหนบ้างนะครับเพราะว่าสิ่งนี้เนี่ยเราจะต้องตามไปดูแลผู้ป่วยนะครับหลังจากนั้นที่เราก็มาวิเคราะห์ว่าเราจะให้บริการประชาชนอะไรได้บ้างจุดแรกที่เราเปิดบริการได้อย่างรวดเร็วก็คือหน่วยบริการฉุกเฉินนะครับแต่ห้องฉุกเฉินเราท่วมหมดแล้วนะครับเราต้องย้ายห้องฉุกเฉินไปที่ชั้น2และรถ EMS เราต้องจอดลอยน้ำหมดเลยนะครับสุดท้ายก็ต้องใช้เรือนะครับมาทำหน้าที่เป็นหน่วย EMS นะครับเราได้ออกไปช่วยประชาชนนะครับทั้งในส่วนของเด็กเล็กนะครับคนแก่นะครับทั้งหมดนะครับหลังจากนั้นเนี่ยเราก็ทำการดูเลยว่าพื้นที่ไหนเนี่ยพอจะเปิดบริการได้เราก็ไปเปิดโรงพยาบาลสนามณจุดต่างๆของเกาะเมืองพระนครศรีอยุธยานะครับเช่นโรงพยาบาลสนามรุ่งเจริญปาร์คนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยถือว่าเป็นไฮไลท์ของเราที่เราสามารถเชื่อมระบบสารสนเทศเอาข้อมูลที่เรากู้ขึ้นมาได้ส่งไปที่โรงพยาบาลสนามรุ่งเจริญปาร์คนะครับทำให้เรามีข้อมูลการรักษาผู้ป่วยเกือบทั้งหมดไปปรากฏที่โรงพยาบาลสนามรวมทั้งตัวโรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยาแล้วก็คู่เซิร์ฟเวอร์ขึ้นมาได้นะครับเซิร์ฟเวอร์เราไม่ได้จมน้ำนะครับเซิร์ฟเวอร์ตัวใหญ่เราอยู่ที่ชั้น2นะครับเพราะฉะนั้นพอข้อมูลปรากฏออกมานะครับเก
ิจกรรมที่เราทำก็คือเอาข้อมูลผู้ป่วยนัดรายวันเลยมาดูเลยว่าคนไข้นัดวันนี้มีกี่คนต้องการยาอะไรนะครับก็จะมีทีมงานทางศูนย์พัฒนาคุณภาพคุณวรรักษ์นะครับคุณศักดิ์ศรีคุณตรีศักดิ์นะครับจัดเตรียมยาลงเรือไปแจกผู้ป่วยถึงบ้านไปตามจุดต่างๆเชื่อมต่อไปยังไพรมารีแคร์ต่างๆนะครับให้มาช่วยรับยาไปแจกผู้ป่วยตามบ้านอันนี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่เราช่วยประชาชนได้ค่อนข้างมากนะครับรวมทั้งบางรายที่ไปไม่ทันตกหล่นเขาก็จะไปโรงพยาบาลสนามต่างๆพอไปถึงโรงพยาบาลสนามถ้าไปที่รุ่งเจริญปาร์คก็เปิด IT ออนไลน์นะครับสามารถเชื่อมระบบอินเทอร์เน็ตไปได้นะครับต้องขอบคุณบริษัท AIS นะครับมาตั้งเสาสู่อินเทอร์เน็ตให้นะครับที่สนามรุ่งเจริญปาร์คนะครับทำให้เราเชื่อมข้อมูลไปได้เปิดข้อมูลออนไลน์ได้ในเรื่องของจำนวนยาในเรื่องของยาของโรคเรื้อรังนะครับอันนี้เป็นภาพโรงพยาบาลสนามต่างๆนะครับนอกจากนี้นะครับเรายังไปเปิดบริการโรงพยาบาล IPD เพราะว่าพระนครศรีอยุธยานั้นเนี่ยต้องบอกว่าปิดไปชั่วขณะนะครับน้ำก็ไม่มีไฟก็ไม่มีนะครับเราได้ไปขยายบริการร่วมกับโรงพยาบาลเอกชนหนึ่งแห่งคือนวนครบางปะอินนะครับเข้าไปใช้พื้นที่เขาเอาแพทย์พยาบาลเข้าไปเปิดบริการให้ประชาชนนะครับได้30เตียงแล้วก็ไปเพิ่มเตียงที่โรงพยาบาลอำเภอสมเด็จพระสังฆราชจาก30เตียงเป็น80เตียงนะครับก็จะมีทีมแพทย์จากจังหวัดต่างๆมาช่วยกันนะครับเพราะฉะนั้นตอนนั้นพวกเราก็อุ่นมากนะครับถึงแม้ว่าเราจะเจอน้ำท่วมใหญ่นะครับแต่น้ำใจที่ไหลเข้ามานะทำให้ชาวพระนครศรีอยุธยามีกำลังใจช่วยกันฝ่าฟันตรงนี้ต่อไปนะครับนี่เป็นภาพบรรยากาศนะครับตัวโรงพยาบาลเองนะครับเราก็รีบพลิกสถานการณ์นะครับเปิดบริการห้องฉุกเฉินตั้งแต่วันที่12ตุลานะครับเปิดบริการ OPD ตั้งแต่16ตุลาและเปิดบริการเป็นโรงพยาบาลจาก522เปิด30เตียงก่อนแล้วกันวันที่19ตุลาก็ช่วยดูแลผู้ป่วยในเกาะเมืองชั้นในได้นะครับไม่ต้องตลอดไปยังจังหวัดอื่นๆนะครับสถิติผู้ป่วยที่เรารวบรวมมาทั้งหมดนะครับเนื่องจากว่าเรากู้เซิร์ฟเวอร์ได้เร็วนะครับข้อมูลก็สามารถบันทึกเข้าสู่ระบบ IT ได้นะครับผู้ป่วยวันฉุกเฉินเนี่ยดูแลไปประมาณ 3,423 รายผู้ป่วยนอกจากทุกโรงพยาบาลสนาม 9,235 รายนะครับผู้ป่วยใน543รายนะครับโรงพยาบาลนวนคร2แอดมิดไป404รายนะครับสมเด็จพระสังฆราชแอดมิดไป747รายนะครับอันนี้เป็นผลงานโรงพยาบาลสนามทั้งหมดนะครับซึ่งบอกว่าเราพิจารณาเอาข้อมูลมาดูนะครับเปิดหน่วยบริการต่างๆในจุดที่ให้บริการได้สิ่งที่สะท้อนกลับมาก็คือคนไข้โรคเรื้อรังที่ต้องกลับมาแอดมิดด้วยโรครุนแรงเช่น DKA นี่ไม่มีเลยนะครับเลปโตสไปโรซีสนะครับที่รุนแรงเนี่ยก็มีแค่1รายแล้วก็รีเฟอร์ไปที่สระบุรีสุดท้ายเรามาดูประมวลข้อมูลทั้งหมดแล้วนะครับเราดูแลโรคเรื้อรังได้ดีระดับหนึ่งนะครับไม่เกิดคอมพลิเคชันทีมสุขาภิบาลเราเข้าไปดูแลไม่เกิดโรคระบาดไม่มีไดอาเรียรุนแรงนะครับสัตว์กัดมีบ้างนะครับไม่มีจระเข้นะครับในอยุธยาไม่มีนะครับไม่เห็นไปแถวปทุมธานีกับบางปะอินเลยไปทางนู้นนะครับอันนี้ก็คือสิ่งที่เรามองก็คือว่าประสบการณ์ที่เราทำมานะครับเราเตรียมการไว้อยู่แล้วว่าเซิร์ฟเวอร์นะครับทำอย่างไรไม่ให้ล่มถึงแม้น้ำจะเข้ามานะครับเซิร์ฟเวอร์เราอยู่ชั้น2แล้วก็ปลอดภัยนะครับเพราะไงก็ไม่ล่มชั้น2แน่ๆนะครับก็เป็นการวางแผนไว้จากผู้บริหารตั้งแต่ต้นนะครับโรงพยาบาลเราใช้ระบบโฮมซีเชื่อมข้อมูลไปที่ศูนย์แพทย์ชุมชนเขตเมืองได้ทั้งหมดนะครับถึงแม้ปัจจุบันสถานีอนามัยนะครับจะใช้ระบบของข้อเซ็กทีไปแล้วเราก็กำลังพยายามจะเชื่อมข้อมูลเข้ามาเพื่อที่จะดูแลคนไข้ได้อย่างต่อเนื่องนะครับหน่วยบริการต่างๆที่เราเซ็ตขึ้นมานั้นก็อยู่บนพื้นฐานของข้อมูลสารสนเทศที่เราพอจะกู้คืนมาได้ทำให้เราไม่ต้องไปงมใหม่นะครับว่าคนไข้ได้กินยาอะไรนะครับทะเบียนโชว์ขึ้นมาเลยว่าคนไข้กินยาอะไรนะครับแต่ปัญหาที่เราเจอเราประสบปัญหาเรื่องโลจิสติกส์นะครับส่งยาจากกรุงเทพเข้ามายากมากเพราะว่าน้ำกำลังจะท่วมกรุงเทพในระยะหลังนะครับก็ถือว่าโชคดีนะครับที่ว่าเหตุการณ์นั้นยุติประมาณวันที่12พฤศจิกายนนะครับน้ำลดจากพระนครศรีอยุธยาไปแต่น้ำไปท่วมที่รังสิตนะครับบางบัวทองแทนนะครับคือน้ำจากวิทยาไหลไปนะครับก็เป็นไปตามธรรมชาติครับทีมงานเรานะครับเข้าไปดูข้อมูลสารสนเทศแล้วยาไปแจกแก่บ้านโดยทีมโฮมเฮลท์แคร์แล้วก็ทีมไพรมารีแคร์นะครับ
ตามศูนย์อพยพต่างๆเราก็ไปตั้งหน่วยแพทย์เคลื่อนที่นะครับส่งเข้าไปดูแลสิ่งเหล่านี้ก็เอาข้อมูลนะครับจากข้อมูลเดิมที่เราพอจะเปิดได้เข้าไปให้บริการผู้ป่วยโดยภาพรวมแล้วก็จะเห็นว่ามหาวิทยาลัยภัยครั้งนี้นะครับก็ถือว่าเป็นบทเรียนนะครับที่เราได้นำเอาสิ่งที่เราเตรียมการไว้ทั้งหมดมาปรับใช้แล้วผมก็มองว่าเราจะมีความเข้มแข็งมากยิ่งขึ้นที่จะพร้อมรับสิ่งที่จะเกิดขึ้นในปีถัดไปนะครับเพราะว่าเรื่องดีเซสเตอร์นั้นเนี่ยผมว่าประมาทไม่ได้นะครับและจริงๆเนี่ยอย่างที่ท่านทราบแล้วว่าน้ำก็ไหลมาตั้งแต่สุโขทัยพิจิตรจนกระทั่งมาพระนครศรีอยุธยานะครับแล้วก็ไปที่กรุงเทพมหานครนะครับความสำคัญเรื่องการเตรียมพร้อมในทุกระบบนั้นเป็นสิ่งสำคัญนะครับถึงแม้วันนี้เนี่ยจะมาพูดเรื่องระบบสารสนเทศแต่โรงพยาบาลของเราก็มีการเตรียมพร้อมในทุกระบบที่จะต่อสู้กับอุทกภัยที่เกิดขึ้นนะครับแต่ผมก็ต้องเรียนว่าสุดท้ายนะครับเราก็กลับมาเปิดโรงพยาบาลได้อย่างรวดเร็วภายใน2สัปดาห์หลังจากน้ำลงนะครับเราเปิดโรงพยาบาลใหม่นะครับกลับมาน้ำแห้งอย่างนี้นะครับตอนนี้เปิดบริการแล้วตั้งแต่28พฤศจิกายน54นะครับผลลัพธ์ที่เราอยากจะนำเสนอในเบื้องต้นก็คือเราสามารถติดตามผู้ป่วยโรคเรื้อรังนะครับนำยาไปมอบให้ได้ถึง160นะครับผู้ป่วยไตวายนะครับอยู่ที่เรานั้นเป็นร้อยๆคนนะครับเราประสานส่งต่อไปล้างไตได้ 100% นะครับผู้ป่วย COPD นะครับเราประสานส่งน้ำยาไปได้หมดนะครับไปยังโรงพยาบาลสนามต่างๆนะครับไม่ขาดนะครับ COPD เราก็ยังดูแลได้อย่างต่อเนื่องนะครับรวมทั้งต้องขอบคุณโรงพยาบาลทุกแห่งที่มาช่วยสนับสนุนเรานะครับปัจจุบันเราก็รับผู้ป่วยที่เราส่งไปฝากไว้กลับมาทั้งหมดแล้วได้ 100% นะครับสิ่งตอนนี้ผมต้องยกความดีนะครับให้กับตั้งแต่ท่านผู้บริหารนะครับที่สนับสนุนนะครับงานในเรื่องของพัฒนาพันธุ์ที่แคร์นั้นต้องบอกว่ามากกว่า10ปีนะครับ20ปีถึงกับ20ปีเกือบจะกลายเป็น30ปีแล้วนะครับท่านสนับสนุนเรามาอย่างต่อเนื่องนะครับเรามีทีมวิเคราะห์ติดตามข้อมูลนะครับอย่างสม่ำเสมอนะครับเรามีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่เราพัฒนาขึ้นมานะครับในการรองรับรวมที่สำคัญเราพัฒนาศักยภาพและที่สำคัญเจ้าหน้าที่หน่วยภารกิจปฐมภูมิของต้องบอกว่าของพระนครศรีอยุธยาทุกระดับนะครับเป็นกำลังสำคัญมากในการช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ที่ทำให้พวกเราอยู่รอดปลอดภัยและมีขวัญกำลังใจนะครับกลับมาสู้ใหม่ในปีต่อไปนะครับต้องขอขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณคุณหมอสุรชัยมากนะคะถ้าฟังแล้วเนี่ยใครไปโรงพยาบาลศรีอยุธยาไปหาคุณหมออย่าลืมบอกว่าคีย์ข้อมูลฉันใส่เข้าไปในเครื่องหรือยังนะคะเพราะว่าถ้ามีชื่อเรามีระบบในเครื่องแม้กระทั่งน้ำท่วมก็ยังตามไปดูแลให้ได้นะคะจะเห็นว่าของข้อมูลเยอะมากที่คุณหมอโสชัยนำเสนอเนี่ยจะเห็นว่ามันเริ่มต้นนับหนึ่งจากว่ามีกราฟอยู่แผ่นเดียวที่บอกทำไมคนไม่ไปที่อื่นมาในวันจากจุดนั้นเนี่ยด้วยระบบข้อมูลทั้งหมดที่มีอยู่เนี่ยท่านพัฒนาระบบสนับสนุนเยอะมากไม่ว่าจะเป็นเรื่องห้องแต่งเรื่องเทคนิคเรื่องอะไรทั้งหมดเริ่มต้นจากข้อมูลที่ดีแล้วก็ดูว่าเครือข่ายสมรภูมิตรงไหนต้องการรับการสนับสนุนอะไรอันนี้เป็นตัวอย่างของการใช้ข้อมูลเพื่อบรรลุเป้าหมายในการดูแลเป้าหมายวัตถุประสงค์ขององค์กรนะคะซึ่งคิดว่าพวกเราเองเนี่ยก็คงอยากจะสามารถใช้ข้อมูลในส่วนนี้ให้ได้ในลักษณะแบบเดียวกันนะคะ